กลับมาเอาเรื่องหลักของเราเลยคุณพิธาก็อธิบายหรอว่าทำไมถึงยอมถอยเป็นการถอยเพื่อจะกระโดดอันนี้คำแบบพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะแต่เอาจริงๆเนี่ยมันคือยังไงมันมาโค้งสุดท้ายขนาดเกียนมาอาทิตย์หรือยังไงเรื่องราวจริงๆก็คือหลังในเย็นวันอาทิตย์ใช่ครับในเย็นวันอาทิตย์ทางเพื่อไทยก็ได้ประสานมายังทางผมก็ได้คุยกันวิดีโอคอลกันนะครับว่าจะออกกันแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่หลังจากนั้นเนี่ยทางผมก็หารือได้หารือกับแกนนำนะครับในพรรคคือเขาเสนอมาเลยใช่ไหมว่าเป็นควรนอนได้ไหมก็เสนอโดยบทสรุปรูปธรรมก็คือแบบนั้นนะครับว่าจะหาถ้ามันเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนตรงกลางล่ะนะครับคิดว่าอย่างไรนะครับก็เสนอชื่อจันมนนอกขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปหารือกับแกนนำของพรรคแล้วก็นำไปสู่การที่ทางคุณพิธาก็มอบหมายผมไปหาไปพบอาจารย์มนนอกกลางดึกครับก็รบกวนอาจารย์มากนะครับไปคุยกันทำไมต้องคุยกันตั้งนานอ่ะก็คงต้องทำความเข้าใจกันหลายเรื่องนะครับว่าจริงๆต้องเรียนว่าทางพรรคประชาชาติอาจารย์มนนอกไม่ได้ปรารถนาที่จะรับบทบาทตรงนี้นะครับอาจารย์มนนอกเองก็ยังย้ำว่าก็โดยหลักการก็ควรจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็อาจารย์ก็จะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับในหลายๆเรื่องนะครับทางผมเองก็ได้หารือนะครับความกังวลของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับสถานการณ์นะครับแล้วก็คุยกันเบื้องต้นว่าถ้ามันเป็นถ้าจะทำงานด้วยกันนะครับก็เรามีความคาดหวังอะไรยังไงบ้างนะครับแต่สุดท้ายทั้งพักอีกวันรุ่งขึ้นก็คือวันจันทร์ใช่ไหมครับคืนได้อาจารย์วันนอนรับปากไหมอาจารย์บอกว่าคงต้องขึ้นอยู่กับก้าวไกลก็ต้องถามก้าวไกลก่อนเราก็บอกว่าโอเคเราก็มีอะไรที่เรากังวลใช่ครับรุ่งขึ้นก่อนคือเราก็รวมถึงพยายามก็บอกด้วยว่าทำไมโดยหลักการทำไมก้าวไกลควรจะได้อะไรอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนกันนานครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็เอาเรื่องนี้ไปหารือพูดคุยในพรรคใช่เพราะว่าทั้งคู่ก็คือมีการประชุมส.ส.นะครับแล้วก็มีกรรมการบริหารอยู่ในที่ประชุมของก้าวไกลก็มีกรรมการบริหารอยู่ในที่ประชุมส.ส.ด้วยนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปหารือกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีความเป็นเอกภาพในเรื่องนี้นะมีเราก็เปิดให้อภิปรายถกเถียงกันอย่างเสียงอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เอาความเห็นเหล่านี้เนี่ยมาประกอบเข้ากับการตัดสินใจของตัวแทนที่มาเจรจาพูดคุยครั้งหนึ่งกับพรรคเพื่อไทยในช่วงเที่ยงของวันนั้นคือมันก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ได้เพราะในก้าวไกลก็รุ่นใหม่นะครับก็จะต้องมีบอกยอมทำไมไม่ยอมใช่ครับถูกไหมก็เหมือนกับครั้งนั้นที่ไปเชิญพรรคอีกพรรคหนึ่งมาวงเกือบแตกจริง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 เรามีความตั้งใจจริงๆที่จะให้จุดเริ่มต้นของรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยได้คืนความเป็นปกติให้กับระบบรัฐสภาของบ้านเรานะครับซึ่งหลักการพื้นฐานอยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเหนื่อยพรรคอันดับหนึ่งซึ่งเริ่มต้นก็คือใช่ไหมครับก็คือพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งก็จะเป็นประธานสภาอยู่แล้วเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เราก็ตั้งใจแบบนั้นจริงๆนะครับแต่เมื่อประเมินประกอบกับหลายๆปัจจัยนะครับสถานการณ์การเมืองที่เป็นจริงนะครับและเป้าหมายสุดท้ายที่จะรักษาเอกภาพของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8พรรคการเมืองเนี่ยเพื่อ เสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอันนี้สุดท้ายก็เลยนำไปข้อสรุปว่าอาจจะต้องยอมถอย19นะครับซึ่งรวมถึงการทำต้องยอมถอยผมคิดว่าเหตุผลสำคัญก็คือการรักษาเอกภาพของ8พรรคเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีข้อสรุปนี้ก็ต้องบอกว่ามีบางฝักบางฝ่ายไม่ชอบใจนะครับเพราะก็ต้องบอกว่ามีซีนาริโอที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลประกาศถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่าง8พรรคมีซีนาริโอนั้นด้วยเหรอใช่ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคนอยากให้ออกหน้าแบบนั้น
นะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับรวมถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ต้องการเห็น8พรรคยังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อเนี่ยมันจะไปกระทบนะครับก็เลยตัดสินใจแบบนี้ทำไมบ้างแล้วก็รวมถึงมันก็มีด้านดีก็คือทำให้เรามีความชัดเจนมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยเฉพาะระหว่าง2พรรคใหญ่นะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในการแถลงไม่ว่าจะเป็นการตอกย้ำนะครับว่าจะร่วมกันเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถนะครับการยืนยันในเรื่อง MOU เดิมและการเพิ่มเติมรายละเอียดลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลที่จะผลักดันนะครับการนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้อยู่ใน MOU แรกนะครับเนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กังวลว่าจะถูกเอาเรื่องนี้ไปโจมตีว่าเป็นการเอาคุณทักษิณกลับบ้านนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้ควรจะเกี่ยวข้องเฉพาะคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี57มาถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่ปี48-49เลยก็ได้นะครับอันนี้ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วเพราะเราคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะบริหารประเทศซึ่งต้องมีโจทย์ยากๆอีกหลายเรื่องเราจะต้องปลดล็อกทางการเมืองต้องออกจากหลุมดำทางการเมืองให้ได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆเนี่ย มันสามารถที่จะเริ่มต้นปลดล็อกได้ด้วยการนิรโทษกรรมทางคดีทางการเมืองด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีใครผิดเลยนะครับมีการกระทำผิดตามกฎหมายถ้าคิดจากองค์ประกอบทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าผิดนะครับแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่บางส่วนก็ต้องยอมรับว่าผิดนะครับแต่มันเกิดขึ้นโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองที่เข้ามาปะทะกันดังนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดก็คือสมานฉันท์ซะนับหนึ่งใหม่ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในเมืองการเมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเช่นหลัง6ตุลาก็เกิดขึ้นถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเราต้องการจะทำให้มันปลดล็อกความขัดแย้งใช่เพื่อความเชื่อของก้าวไกลก็คือไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นหลุมของความขัดแย้งอยู่ใช่ครับแล้วเราเชื่อว่าเป็นประตูบานแรกได้ที่จะทำให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วสามารถหาฉันทามติใหม่ของสังคมไทยให้ได้นะครับว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับรวมถึงกฎหมายสำคัญที่เราคิดว่ามีความไม่ได้ง่ายในการที่จะผลักดันแต่สำคัญมากๆที่ไม่ทำไม่ได้ก็คือเช่นการปฏิรูปกองทัพนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราตกลงกันแบบนี้นะครับกฎหมายสำคัญในการปฏิรูปกองทัพเพื่อเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพลเรือนเนี่ยอยู่เหนือกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองใช่อยู่เหนือกองทัพใช่ครับดังนั้นเนี่ยซึ่งเป็นหลักการสากลทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ควรจะระบุไปด้วยเพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงานร่วมกันระหว่าง2พรรคแต่แม้จะเป็นแค่2พรรคก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลเรารวมกันก็292ใช่ครับทั้งนั้นคือถ้า2พรรคนี้เห็นชอบมันก็ผ่านสภาผู้แทนใช่ครับใช่ครับแต่ว่าวุฒิสภาก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงใช่ครับถูกมั้ยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับแลกมามีการคุยกันใช่ครับเหมือนก็แลกมาก็ถอยกันคนละฝ่ายเพื่อให้ไปข้างหน้านะครับก็คือ MOU เดิมไม่มีนิรโทษไม่มีชัดเจนเรื่องปฏิรูปกองทัพด้วยกฎหมายแบบนี้คราวนี้เป็นเหมือน MOU 2พรรคอ่ะใช่ครับเอาใช่ชัดซึ่งผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยอาจจะไม่คุ้นมาตกลงอะไรเรื่องร่างกฎหมายแต่จริงๆในต่างประเทศเนี่ยเรื่องร่างกฎหมายนี่สำคัญมากๆในการต่อรองกันโดยเฉพาะกฎหมายสำคัญนะครับแล้วมันมีนัยยะสำคัญก้าวไกลเอาเนื้อหาไปต่อรองกับเรื่องตำแหน่งผมใช้คำว่าอย่างนั้นอ่ะจะเรียกว่าต่อรองแล้วกันว่าเมื่อคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ทั้งสองพรรคไปได้คืออันนี้แล้วเราคิดว่าถ้ามันมีเนื้อหาเหล่านี้เพิ่มเติมไปด้วยมันก็จะทำให้การเดินไปข้างหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นต่างฝ่ายต่างอธิบายกับส.ส.ในพรรคของตัวเองได้กับสมาชิกพรรคกับผู้บริหารของพรรคได้ครับวันนั้นคือมันไม่มีเวลาแล้วถูกไหมก็ต้องยอมรับว่ากระชันชิดมากมันคือพรุ่งนี้จะโหวตอ่ะเย็นนี้ก็จะมีรัฐพิธีหมายถึงวันจันทร์ถูกไหมฮะมันมาโค้งสุดท้ายจริงๆมันต่อรองตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ใช่ครับถูกไหมฮะส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจคือไม่มีเวลาแล้ว
ก็ต้องเรียกว่ามันจำเป็นต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดมีคนเสนอทางเลือกหนึ่งก็คือประกาศถอนตัวจากการเป็นแกนนำรัฐบาลก็แน่นอนมีข้อเสนอที่ให้ยืนยันตามเดิมที่จะเสนอคนของพรรคก้าวไกลซึ่งชนะเลือกตั้งมาเป็นประธานสภาเพื่อรักษาหลักการนี้ไว้นะครับแต่ก็ถกเถียงกันหลายมุมนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องหลักเรื่องรองนะครับแล้วก็ประเมินจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมว่าจะเป็นอย่างไรแล้วความรับผิดชอบที่พี่น้องความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่นะครับเป็น8พรรคนี้เนี่ยเราคงต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้จะมีบางคนบอก4ปีไม่ช้ารอได้ถูกครับถูกมีคนพูดอย่างนี้คืออย่างนี้ครับสำหรับเราคงไม่แลกกับทุกอย่างไม่ทำอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นรัฐบาลต้องพูดอย่างนี้นะครับมันมีเส้นของมันอยู่ไม่ได้หมายว่าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อรัฐบาลเราไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่แต่นะครับแต่ขณะเดียวกันคือมันยังอยู่มันการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันยังอยู่ในกรอบในทิศทางที่รับกันได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกินกรอบนั้นเกินเส้นนี้นะครับผมยืนยันว่าเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นไม่ได้ทำทุกอย่างเราทำพักอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลในวันนี้ไม่ได้ทำสร้างพักการเมืองเพื่อเอาชนะเลือกตั้งเพื่อไปแชร์อำนาจนะครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อจะรวบรวมเสียงแล้วไปแลกกับสัดส่วนรัฐมนตรีนะครับเราอยากทำพรรคการเมืองที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกเราเลยแต่คือถ้าทิ้งไปก็แปลว่ามันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าทางมันก็จะเกิดรัฐบาลอีกสูตรนึงนะถ้ารีบทิ้งไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็หลายอย่างที่ผมเรียนว่ามีบางฝ่ายก็ต้องการให้เกิดฉากทัศน์แบบนั้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วเราก็ประเมินแล้วว่ามันคงไม่ดีนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับผู้สนับสนุนของเราผู้ลงคะแนนของเราหลายท่านก็อาจจะผิดหวังนะครับแต่ก็ผมก็ยืนยันว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ภายใต้เส้นภายใต้กรอบที่ยังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจยังยืนยันนะครับตอนนี้แล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะในผู้สนับสนุนหรอกครับผมว่าแม้กระทั่งในส.ส.กันเองเมื่อวานโหวตกันเสร็จแล้วยังต้องไปประชุมต่อเพื่อชี้แจงเพื่ออธิบายถกเถียงหาใจเปล่าอะไรประมาณนั้นยังมีนะครับก็ยอมรับเมื่อวานผมก็ออกจากสภา5 โมงเย็นนะครับคือนั่งเคลียร์ใจกันดีเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีคำถามต่อว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับหลักประกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันเยอะนะครับอย่างกรณีนี้ไอ้ที่เติมเข้าไปได้4ผมถือไปกฎหมาย4ฉบับนี่ก็โทษเนี่ยรวมคดี112มั้ยเราคุยกันแบบนี้นะครับว่าหมอชลน่านบอกพูดชัดว่าไม่มีการออกกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยคงจะไม่ได้ระบุเป็นฐานความผิดนะครับแต่อาจจะต้องมีกลไกในการมาพิจารณาว่าคดีไหนกรณีไหนเข้าข่ายคดีที่เป็นการแสดงออกทางการเมืองบ้างหรือมีเหตุจูงใจทางการเมืองบ้างนะครับซึ่งผมก็คิดว่า112จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันอาจจะไม่112ทุกคดีก็ได้ผมไม่ทราบต้องดูรายละเอียดนะครับหรือมันอาจจะมีคดีอะไรที่มันดูเป็นเช่นคดีอะไรนะครับคือมันมีปัญหานะครับถ้าเกิดระบุแรงจูงใจทางการเมืองคือถ้าระบุฐานความผิดลงไปเช่นมาตรานี้ไปเลยนะครับมันก็มีปัญหามันอาจจะดูมีคดีเช่นคดีอะไรนะเกี่ยวกับความสะอาดอย่างนี้นะครับซึ่งถูกใช้บ่อยในเรื่องชุมนุมหรือไปทำลายทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีคนที่ออกมาชุมนุมแล้วถูกแจ้งข้อหาแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราไปบอกว่ามาตรานี้เลยที่เกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สินให้ยังโทษมันก็คงมีปัญหาถูกไหมครับมันต้องมีกลไกเช่นคณะกรรมการอะไรขึ้นมาบางอย่างในการมาคัดกรองว่าคดีไหนบ้างที่เข้ากรอบอยู่ในคดีที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองเกี่ยวกับเหตุจูงใจทางการเมืองที่มีความขัดแย้งกันในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมันก็มี
ถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ได้เอาฐานความผิดตามมาตราแต่เอาการแสดงออกทางการเมืองซึ่งมีการแสดงออกซึ่งมีเหตุจูงใจทางการเมืองใช่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฐานความผิดมาตรา1-2มีอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่คงต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วจริงๆอย่าเพิ่งรู้สึกว่าตกอกตกใจหรือเป็นเรื่องใหญ่นะครับสังคมไทยนี่เคยนิรโทษกรรมคดี112มาแล้วนะครับนะครับในหลังเหตุการณ์6ตุลานะครับที่มีแกนนำนักศึกษาและประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับที่ถูกตัดสินพิจารณาบนชั้นศาลถึงชั้นศาลแล้วด้วยนะครับหลายคดีในทางความผิด112แล้วก็มีพรบนิรโทษกรรมออกมาน่าจะเป็นพระราชกำหนดมั้งครับตอนนั้นออกมาแล้วก็บอกเลยว่าคือปล่อยออกจากศาลตอนนั้นเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีกรณี66/23ใช่ไหมครับที่มีการสงครามระหว่างกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับกองทัพนะครับเพราะนั้นเนี่ยการนิรโทษกรรมในข้อหาที่รุนแรงเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเห็นว่ามันเป็นทางออกทางการเมืองที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเดินหน้าไปได้นะครับมันก็สามารถที่จะนิรโทษกรรมได้แล้วข้อเสนอนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับถ้าเราจำได้ครั้งหลังสุดในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะครับที่แม้จะมาจากการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารด้วยซ้ำนะครับก็มีการตั้งคณะปรองดองใช่ไหมครับที่นำโดยอาจารย์คณิตนครก็มีข้อเสนอทำนองนี้เรื่องนิรโทษกรรมอาจารย์คณะของคอปอของอาจารย์คณิตเสนอการแก้ไขมาตรา112ด้วยซ้ำนะครับถ้าจะจำกันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถูกรับไปปฏิบัตินะครับแต่ว่านี่แหละมันก็กลายเป็นจะเรียกว่าอะไรในทางการเมืองคือมันเหมือนอุปสรรคที่รอก้าวไกลอยู่กับการที่คุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลคือผมคิดว่ามองในแง่ดีการผลักดันอะไรที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไปแม้จะเป็นผลประโยชน์กับสังคมกับคนส่วนใหญ่เนี่ยแต่มันอาจจะมีบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับบางอาจจะแม้ขัดผลประโยชน์เนี่ยก็มีแรงต้านเสมอนะครับการเปลี่ยนแปลงมักมีแรงต้านเสมอไม่ว่าดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยผมว่าต้องตรวจสอบตัวเองแล้วแสดงว่าเราไม่ได้เสนออะไรที่มีความนัยยะสำคัญกับประเทศเลยนะครับคือแต่ว่าไม่กลัวนะครับไม่กลัวไปรัฐบาลให้ได้ก่อนค่อยมาว่ากันบางคนบอกต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ถึงจะทำอะไรได้อันนี้สำคัญแต่ว่าถ้าแลกทุกอย่างกับการเป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้สามารถทำอะไรได้เลยคือกำลังบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่พรรคเห็นว่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องเป็นดีกว่าถ้างั้นอ่ะไม่ต้องมีพรรคการเมืองพรรคนี้ดีกว่าไม่ต้องมีพรรคการเมืองพรรคนี้ดีกว่าคือทั้งที่มันกลายเป็นเงื่อนไขของอีกฝากหนึ่งนะคือผมคิดว่าเรามีพรรคการเมืองที่ตั้งหาเสียงนะครับต้องการชนะเลือกตั้งและต้องการเป็นรัฐบาลโดยที่อาจจะไม่ได้มีวาระอะไรชัดเจนเนี่ยเยอะพอแล้วนะครับคือพรรคการเมืองที่ตั้งมาเพื่อชนะการเลือกตั้งมันมีเยอะพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวาระที่จะผลักดันตามความเชื่อว่าจะแก้ปัญหาใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางถอยที่ยืนยันว่าจะเสนอกฎหมาย112แก้112ถึงแม้สวจะบอกมาเลยว่ายุติเขาก็อาจจะยกให้คือเรายังเชื่อนะครับว่าการปรับปรุงแก้ไขมาตรา112ให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ของไทยในปัจจุบันรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระยะยาวด้วยเรายังเชื่อแบบนั้นร่างที่เคยเสนอไปเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆฝักหลายๆฝ่ายที่อาจจะมีความเห็นคัดค้านอย่างรุนแรงนะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับหรือไม่ได้มองมาตรา12ในฐานะกฎหมายแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าการแตะต้อง112เท่ากับการแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นเรายังยืนยันนะครับว่าการที่จะทำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ระยะยาวเนี่ยมันจะต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับและที่สำคัญการที่จะทำใ
องค์พระมหากษัตริย์อยู่ในรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดอันนี้เป็นหลักคิดใช่ครับแล้วจริงๆหลายๆคนก็บอกเอ้ยทำไมไม่ทำเรื่องอื่นบ้างทำไมพูดแต่เรื่อง1 1 2จริงๆเราเสนอเยอะมากนะครับแล้วจริงๆตั้งแต่ตอนหาเสียงก็อยากจะพูดนโยบายพวกนี้เยอะมากนะครับในแง่ผมเองดูแคมเปญเลือกตั้งเนี่ยผมยังหงุดหงิดเลยว่าเราเตรียมไปหลายเรื่องมากอยากพูดเรื่องนึงทำไมไม่มีใครถามเรื่องอื่นเลยถามแต่มันไม่เป็นประเด็นขึ้นเวทีก็สื่อก็จะให้ความสำคัญก็ถามแต่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายที่คิดว่าจะใช้เรื่องนี้มาโจมตีก้าวไกลก็จะยกประเด็นเนี้ยมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแล้วก็หวังว่าจะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยสูญเสียความนิยมอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าทำไมก้าวไกลพูดอยู่เรื่องเดียวนะครับเราพูดหลายเรื่องมากตอนนี้เนี่ยเราเตรียมเยอะมากนะครับไม่ว่าการนโยบายเศรษฐกิจลงรายละเอียดไปเยอะแล้วดูเรื่องงบประมาณเรื่องสวัสดิการเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเรื่องกระจายอำนาจนะครับเมื่อวันที่2เนี่ยจริงๆเรามีเวิร์กช็อปร่วมกับข้าราชการท้องถิ่นนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปเดิมจากมีหมายที่จะไปก็มีทีมงานไปนะครับมีอีกหลายเรื่องการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันปฏิรูประบบราชการนะครับทำเยอะมากเข้าใจเห็นข่าวอยู่เห็นข่าวอยู่แต่ว่าจริงๆตั้งแต่เวทีก็ถามแทบจะทุกเวทีใช่ครับให้สัมภาษณ์ก็แทบจะทุกการให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นประเด็นข่าวมากกว่าประเด็นอื่นด้วยถูกครับมองมุมนึงก็ยังมีคนเลือกก้าวไกลมา14ล้านครับเพราะไอ้นี่ก็เป็นประเด็นวาระที่ขึ้นทุกเวทีประเด็นอื่นเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นน้อยกว่าช่วงแรกซ้ำไปคือผมก็บอกไม่ได้หรอกนะครับว่าเพราะอะไรว่าโหวตเตอร์14ล้านที่เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นไหนมากที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทั้ง14ล้านคนเห็นตรงกันทุกประการไม่ใช่ว่า priority ของแต่ละคนคือเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็เท่ากับว่าทุกคนยอมรับมันได้นะครับแต่ความจัดลำดับความสำคัญคงไม่เหมือนกัน